ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้นะครับอยากจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้านะครับในหัวข้อที่บอกว่าทำไมคริดสัจร์จึงยังคงสำคัญกับคนในยุคปัจจุบันทำไมคริสสัจรจึงยังคงสำคัญกับคนในยุคปัจจุบันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับพระวนจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะได้ร่วมกันรับ ฟังเสียงของพระองค์และรับการเสริมสร้างจากพระคำของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายได้รับความเข้าใจนี้และได้เห็นภาระใจที่พระเจ้าทรงมีต่อคริสจักรของพระองค์และโปรดให้เราทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งคริสจักรและนำความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายผ่านทางคริสจักรอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทำไมคิสจักรจึงยังคงสำคัญกับ คนในยุคปัจจุบันนะครับผมคงไม่ได้กล่าวถึงคน,นยุคอดีตเพราะว่าผ่านไปแล้วแล้วก็อนาคตก็กำลังจะมาถึงผมอยากจะพูดกับคนในยุคปัจจุบันว่าทำไมกิจจักรจึงยังคงมีความสำคัญและทำไมเราถึงควรจะให้ความสำคัญกับกิจจักรมันจริงไหมที่กิจจักยังคงมีความสำคัญแน่นอนมีความสำคัญแน่ในอดีตเพราะทำให้เรารู้จักกับพระเจ้าในวันนี้ แต่คาถามคือยังต้องมีอีกไหมยังจําเป็นอยู่หรือเปล่าและอนาคตละ่ะยังต้องมีอยู่หรือเปล่ามีอยู่วันนึงนะครับผมก็โพสต์บางอย่างลงใน Facebook ของผมผมจําเรื่องไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรนะครับแต่คงเกี่ยวข้องกับคิดจะจักอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็เขียนคอมเมนต์ตอบในโพสต์นั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าโบสถ์เนี่ยคือสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีความจําเป็นต่อไปอีกแล้ว โอ้โหเปรียบเทียบได้หน้าตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าคือสิ่งปฏิกูลเลยนะครับที่ไม่มีความจําเป็นต่อไปแล้วผมก็ไม่ได้โกรธอะไรเขานะก็เลยก็เลยคุยกับเขานะครับว่าแล้วครับก็เขาคงจะมีประสบการณ์บางอย่างผมรู้ทีหลังเมื่อได้คุยกับเขาคงเขามีประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ดีกับคิสจักรที่เขาได้เคยอยู่เขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับบุคคลกับคนในคิดจักรที่เขาเคยไปร่วมน้ำมศการอยู่นานหลายปีจนเขามีความรู้สึก เป็นข้อสรุปส่วนตัวว่าไม่ดีเลยคิดจักเป็นเหมือนสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับผมก็ได้ตอบเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันอีกระยะหนึ่งนะครับนอ,นอกรอบนะครับไม่ได้คุยในหน้าหน้าโพสต์ละคุยกันส่วนตัวผมก็ตอบเข้าไปว่ายังไงเสียนะครับคุณมีประสบการณ์อย่างไรมานะผมก็คงจะไม่ปฏิเสธและคงจะไม่ไปแก้ตัวอะไรแทนอดีตที่คุณเคยมีประสบการณ์มาก็คงเป็นเรื่องจริงแหละคุณถึงได้รู้สึกแบบนี้ ผมมีความจริงอยู่บ้างแต่ผมขอเชิญมาที่โบสถ์ผมก่อนนะครับเผ <_ d> um> ื่อคุณจะได้รู้ว่าสิ่งปฏิกูลก็ยังมีประโยชน์ทำปุ๋ยได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับถ้ามาแล้วมาคุยกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็จะได้รู้ว่าสิ่งปฏิกูลก็มีประโยชน์นะครับพระเจ้าก,ก็ให้เราเปื่อยเน่าเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นนะครับเขาก็น่าจะพูดถูกระดับหนึ่งว่าเราคงต้องเปื่อยเน่า เพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับนั่นคือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เขาได้รับมานะครับแน่นอนเราทุกคนนะครับอามีประสบการณ์ที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีต่อคริตจัรผมคงจะไม่ได้มาเพื่อจะมาแก้ตัวให้ผมคงจะไม่ได้มาเพื่อจะมายืนยันว่าที่ผ่านมาคุณเข้าใจผิดหรือคุณเข้าใจถูกและผมคงจะไม่ได้มาเพื่อจะมาอวยคิตจัรของเราเองว่ามันดีเลิศไม่มีข้อผิดพลาดก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้น พี่น้องก็คงเจอข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อยเมื่อเรามาอยู่ในคิดจักรแต่คําถามที่เราต้องถามวันนี้คือแม้จะมีข้อปบดบกพร่องอยู่บ้างแม้มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแล้วคิดจักรยังคงจําเป็นยังคงสําคัญอยู่ไหมกับคนยุคปัจจุบันนะครับพระธรรมฮีบรูบทที่ 10: บข้อยีได้กล่าวกับเราบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระคมภี์ในข้อนี้บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยในสมัยก่อนนะครับเวอร์ชันหน่นเเเนี่ย mm hmm. เขาแปลว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่ผมเชื่อว่าคนแปลคงจะไปศึกษาภาษาเดิมจนมีความรู้สึกว่าคำแปลเดิมมันยังไม่มันยังไม่ใช่นะครับมันยังไม่ตรงนะครับ ถ้าให้ตรงต้องแปลว่าอย่าขาดเหมือนบางคนที่ทําจนเป็นนิสัยนั่นบอกอะไรเรานะครับนั่นบอกว่าเป็นไปได้ที่เราจะขาดโบสเป็นไปได้เพราะว่าโดยทุกคนมีธุระเราทุกคนบางทีเจ็บป่วยบางทีเราเดินทางบางทีเราไม่สะดวกจะมาเป็นไปได้ครับผมก็ได้บอกว่าการมาโบสจะต้องเป็นบัญญัติที่เราขาดหนึ่งครั้งทําบาปหนึ่งเรื่องขาดสามทีทําบาปสาครั้งนะครับ แต่พระกัมภีตอนนี้ได้บอกให้เรารู้ว่าอย่าขาดเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยเป็นนิสัยเป็นยังไงครับก็คือถ้ามาเป็นเรื่องปกติเอ้ยถ้ามาเป็นเรื่องผิดปกตินะฮะวันไหนเรามาโบสถ์คนตื่นเต้นมากเลยโอ้ยวันนี้มาโบสถ์ด้วยอันนั้นชักจะอันตรายแล้วครับแสดงว่าภาคของเรานั้นมันคือขาดเป็นนิสัยถ้ามาพี่น้องตื่นเต้นฉลองกันเลยว่าเรามาโบสถ์ด้วยนะครับ พระกัมพีฮีบรูเนี่ยผู้เขียนได้เตือนใจเราว่าอย่าขาดคิดจักรเหมือนอย่างบางคนที่ขาดจนเป็นนิสัยแต่ทําไมครับหนุนใจกันให้มากเพราะอะไรทําไมต้องหนุนใจให้มาโบสถ์เพราะอะไรเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วคือวันไหนครับวันพระเยซูประสูติหรือวันที่พระเยซูตายหรือวันพระเยซูฟื้นหรือวันที่พระเยซูจะกลับมาครับพระเยซูจะกลับมา เพราะผู้อ่านฮีบรูนั้นผ่านทุกอย่างมาแล้วพระเยซูป,ประสูติพระเยซูสิมชนพระเยซูฟื้นและพระเยซูสั่งว่าให้รอคอยวันหนึ่งในไม่ช้าพระองค์จะเสด็จกลับมาและพี่น้องครับการเดินกับพระเจ้าเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่มีใครให้เหรียญคนออกตัวคนแรกนะครับออกตัวปั้งให้เหรียญเลยโอ,อ้คุณนําโดง่งในในรอยเมตรแรกไม่มีเขาให้เหรียญคนที่เข้าเส้นชยัย และมาราธอนเขาจะแข่งกันให้เข้าตามเวลาคัดออฟใช่ไหมครับคัดออฟสชั่วโมง5ชั่วโมงใครเข้าในเกณฑ์น,นั้นก็ได้ได้รับรางวัลกันทุกคนฉะนั้นพี่น้องครับพระบิีจึงหนุนใจเราให้มากว่าคริสจักรยังคงสําคัญนะเพราะว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วอย่างไรก็ตามครับพี่น้องการมาโบสเนี่ยไม่ใช่สูตรสําเร็จของการเป็นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ การมาโบสถ์การที่เรามานั่งอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่สูตรสําเร็จของการที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จเพราะการรับความรอดไปสวรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมาเป็นสมาชิกโบสถ์ต่อให้พี่น้องมีบัตรสมาชิกสิบใบพี่น้องก็ได้เข้าสวรรค์เหมือนคนที่มีอยู่ใบเดียวหรือบางคนที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกคริสตจักรการรับความรอดเป็นเรื่องของความเชื่อในจิตใจและเราไปอยู่ในเมืองสวรรค์และเมื่อเราไปสวรรค์นะครับ เราจะพบคนมากมายที่ไม่เคยเป็นสมาชิกของโบสถ์ไหนเลยแล้วก็ไม่เคยไปโบสถ์ด้วยอย่างเช่นโจรบนกางเขนที่ต้อนรับพระเยซูอีกอึดใจหนึ่งก็ตายจากไปพระเยซูบอกว่าแล้วเจอกันบนนั้นพวกเขาไม่มีโอากาสได้ไปโบสถ์แม้แต่ครั้งเดียวพอเขาอยู่บนกางเขนและมีคนมากมายก่อนยุคพิศจักรก็ได้เชื่อ ในพระเยซูที่จะเสด็จมาในอนาคตและคอรับความรอดจากความเชื่อนั้นและไปอยู่บนเมืองสวรรค์เช่นเดียวกันและพี่น้องครับการมาโบอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ได้เป็นการรับประก,กันว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นคนดีน่ารักและน่าคบหาเป็นริเสิยนที่ดีมากเสมอไปด้วยมีคนหนึ่งชื่อว่าลอเรนซ์เจปีเตอร์เขากล่าวบอกว่าการไปโบ์ ไม่ได้ทําให้คุณเป็นคริสเตียนมากขึ้นก็เหมือนกับการไปอู่ซ่อมรถไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นรถยนต์พี่น้องไปอู่นั่งอยู่ในอู่ทั้งวันนะครับพี่น้องก็ไม่ได้แปลงร่างกลายเป็นรถยนต์พี่น้องมันนั่งอยู่ในโบสถ์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสี่ชั่วโมงฟังเทศนนานั่งอยู่ในโบสถ์อย่างนี้นะครับ ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่ดีทันทีแล้วก็น่ารักนิสัยเปลี่ยนทันทีเมื่อเรานั่งอยู่ในเก้าอี้โบสถ์เก้าอี้มีความศักดิ์สิทธิ์นั่งปุ๊บโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าใครเชื่ออย่างนั้นนะครับเวลาลุกออกจากโบสถ์ไปชีวิตจะเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่า <c oughs> ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้ไม่ได้อยู่ที่สิบโมงถึงเที่ยงของวันอาทิตย์การมาโบสถ์ไม่ได้เป็นการรับประกันแต่การที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตต่างหาก ที่เป็นการรับประกันว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนและแบบนี้เราต้องมาโบสถ์ทำไมล่ะครับในเมื่อพระเยซูก็อยู่ในใจของเราเราไม่ต้องมาดีกว่าท่านที่ฟังเททย้อนหลังนะครับอย่าหุ้มปิดนะครับเดี๋ยวจะก,การว่าสรุปว่าไม่ต้องมานะฮะฟังต่อให้จบนะครับ <laughs> ถ้าเราฟังแบบนี้ฟังแค่นี้เราสึกว่าโอ๊ยไงั้นไม่ต้องมาก็ได้เราก็รอดเหมือนกันไปสวรรค์เหมือนกันชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันเลยนั้นเราไม่ต้องมาโบสถ์แล้วก็ได้ และซ้ำรายนะครับเราอยู่ในยุคของที่เรียกว่าสิ่งสิ่งเก่าถูกทำลายล้างด้วยสิ่งใหม่หรือว่า disruption ใช่ไหมครับมีหลายอย่างมากที่มัน disrupt สิ่งปัจจุบันด้วยสิ่งใหม่กว่าอย่างสมัยนี้พอเราช้อปปิ้งทางออนไลน์ใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปไหนเลยเราสไลด์อย่างเดียวนะครับปึ๊ดปื๊ดป๊ดก็ได้มาแล้วนะครับกางเกง3ตัวปึ๊ดปื๊ดป๊ดได้มาแล้วนะครับเสื้ออีกสองชุดปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดเราได้ของมาเต็มบ้านเลยนะครับ หัวกระไดไม่เคยแห้งในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ามีคนมาส่งของอเพียบเลยแล้วร้านค้าร้านค้าในห้างถูกดิสรับโดยออนไลน์ธ er, นาคารที่เมื่อก่อนต้องไปยืนต่อคิวผมยังจำได้ในยุคสมัยที่ธนาคารหนึ่งมีการคิดค้นเรียกว่ารีอินเจเนียร g งนะฮะคิดค้นระบบการต่อคิวให้มีประสิทธ,ธิภาพคิดค้นกลไกการรับคิว เพื่อจะบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือหามากเลยนะครับในยุคสมัยนั้นแต่สมัยนี้มีแต่แข่งกันติดตัวเพราะว่าธนาคารในมือถือในออนไลน์มา d i s สรัธนาคารที่เป็นตัวตึกตัวอาคารแล้วด้วยและปัจจุบันนี้นะครับ AI กับหุ่นยนต์เนี่ยก็มาทำหน้าที่แทนมนุษย์อีกไม่เพียงแต่ออนไลน์มาทำหน้าที่แทนสิ่งเก่าๆนะครับ AI กับหุ่นยนต์ก็มาแทนที่ มนุษย์ซะอีกนะครับที่น้องคงได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นมาว่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีหุ่นยนต์มาทําหน้าที่เป็นบาทหลวงเป็นพระนะครับสวดสวดมนต์แทนมนุษย์จริงๆแล้วนะครับมายืนแล้วก็สวดมนต์อวย,ยพรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งจะมีหุ่นยนต์มาเทศนาแทนผมไหมนะครับผมเลือกหุ่นยนต์ตัวนี้มาเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆผมนะครับพี่น้องว่าจริงไหมผมรู้สึกจริงนะครับ ผมรู้สึกหน้าตามันคล้ายๆเราอย่างไงก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งอาจจะมีหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนผมมาทําหน้าที่แทนก็ได้แล้วเพี่นน้องก็จะเอเมนฮาเลลูยาตอบสนองกับหุ่นยนต์ตัวนั้นที่มาเทศนาแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเทศวันละสิบลอกก็ไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องกินน้าด้วยนะครับก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันหรือวันหนึ่งอาจจะมีฮอลลแกรมก็ได้นะครับที่เป็นผมยืนอยู่แต่มันไม่ใช่ผมหลอกผมอยู่บ้านผมเข้าเครื่องฮอลแกรมแล้วก็มาปรากฏตัวที่นี่ พร้อมกับอีกร้อยโบสพร้อมๆกันเหมือนผมเป๊ะเลยนะครับมองมุมไหนก็เห็นผมแต่มันไม่ใช่ผมมันเป็นโฮโลแกรมภาพสามิติโอ้วี่น้องครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนบางทีเราก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาทําไมในเมื่อเราก็ฟังเทศนาที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์เราเข้า u t u b e เราเราจะฟังบสถเราฟังคําเทนาพร้อมกัน1ิโบสถ์ยังได้เลย จอนี้เมืองไทยจอนี้ที่สิงคโปร์สิงคโปร์เร็วกับเราหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับสิงคโปร์จอแรกเมืองไทยจอ2ญี่ปุ่นจอถัดมานะครับแล้วก็จอขวาที่อเมริกาเขาว่าห่างกับเราสิบกว่าชั่วโมงเราทยอยฟังทีละจอได้เลยนะครับเลียงชั่วโมงตามเส้นเวลาเอะแล้วเราจะมาฟังที่โบสถ์ทำไมในเมื่อเราฟังออนไลน์ก็ได้ทำไมเราต้องมาเวอร์ชิพไนท์ล่ะในเมื่อเราก็เข้านมัสการเราไปซื้อทีวีจอ65นิ้ว นั่งจ้องอยู่หน้าจอเลยโอ้โหมันใหญ่โตมากเลยไม่ต่างกับเวทีใหญ่เราใส่แว่น VR วุบเราเข้าไปอยู่ใน,อในจอน,นั้นเลยเอ๊ะมันเราก็ไม่ต้องมานมัสก,การแล้วก็ได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในออนไลน์หมดเลยพี่น้องเคยมีคําถามแบบนี้ไหมครับและเราจะมาทําไมแล้วเราจะมีโบสถ์ทำไมเราจะตั้งโบสถ์ทำไมล่ะในเมื่อโบสถ์มาหาเราถึงที่เลยเราจะมีนิมิตสิบโบสถ์ทำไมในเมื่อเราจะมีสักหมื่นโบสถ์ก็ได้ทางออนไลน์ ฟังไปฟังมาอินโทรอย่างนี้แล้วเราจะเลิกเลยดีไหมครับ <laughs> อินโทรจะแรงไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับบางคนมีคำถามต่อไปว่าหลายอย่างเนี่ยพอเวลาผ่านไปก็ต้องยกเลิกเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเอามันเชยมันมันมันไม่ใช่ยุคสมัยพี่น้องเคยถามเหมือนที่ผมเคยคิดไหมครับว่าโอคิดจักเนี่ยเป็นนวัตก,กรรมเมื่อ2000ปีที่แล้วนะครับสองพปีที่แล้วทำไมต้องมาใช้ถึงวันนี้ด้วย เมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับคนอียิปต์ขี่รถมา้าแล้วก็รถลบวันนี้มีใครขี่รถลบมาโบสถ์ไหมครับรถล,ลบอียิปต์เป็นรถทองคําเลยนะครับขี่มายืนแบบเท่ๆมาเลยแล้วก็มาจอดที่ลานจอดรถพี่เลิศโบกให้เอาม้าถอยม้าถอยเข้าซองเข้าซองไม่มีไม่มีใครขี่รถม้ามาแล้วเพราะมันหมดยุคไปแล้วแล้วทำไมกิจจักยังอยู่ได้ยังไง2 0 0พันกว่าปียังอยู่จนถึงวันนี้แล้วเรายังเห็นกาารตตั้้งโบดดออยยู่ลลเวลว พี่น้องครับการที่เราเห็นโลกออนไลน์เกิดขึ้นมากไงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคิสจักรนั้นหมดความจําเป็นลงไปในทางตรงกันข้ามมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคิสจักรยิ่งจําเป็นมากขึ้นไปอีกเพราะมีคนมากมายสแสวงหาชีวิตสแสวงหาความจริงของชีวิตพี่น้องครับยิ่งมีโลกออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น มนุษย์นั้นยิ่งห่างเหินกันห่างเหินกันห่างเหินกันมากขึ้นเช่นเดียวกันทุกวันนี้เราอาจอยู่ในโลกออนไลน์มีเพื่อนมากมายเต็ม f a c e b o o k แต่ถามจริงๆเรามีเพื่อนแท้สักกี่คนผมมีเพื่อนเนี่ยเต็ม5000คนตลอดเลยต้องคอยลบบางคนที่เขาเลิกเล่นหรือผมไม่รู้จักจริงๆไม่รู้รับมาได้ยังไงไปนั่งดูใครเนี่ยเราไม่รู้จักจริงๆ เรามีเพื่อนออนไลน์มากมายมหาศาลและไม่มีขีดจำกัดด้วยแต่ถามจริงๆว่าทุกวันนี้เรามีเพื่อนสนิทเรามีคนที่รักเราจริงๆเนี่ยสักกี่คนเรามีชุมชนที่รู้จักเราจริงๆสักกี่คนเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าเมื่อเราเดินเข้ามาในที่แห่งนั้นแล้วเขารู้จักเราเขากล้าเตือนเราเขากล้าที่จะแนะนำเราเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไง เขารู้ว่าเราว่าเรามีเบื้องหลังยังไงแล้วเขาพร้อมที่จะโอบกอดเราจริงๆไม่ใช่แค่ส่งสติ๊กเกอร์โอบกอดทางออนไลน์แต่พร้อมที่จะโอบกอดเราจริงๆเขาไม่รังเกียจเราเขารักเราจริงๆที่น้องครับโลกออนไลน์ยิ่งทําให้คริสจักรยิ่งทวีคูณความจําเป็นมากขึ้นและมากขึ้นกิจการบทที่ 2, นะครับข้อสิบงข้อ47เนี่ย พระกัมพีได้กล่าวถึงจุดกําเนิดของกิตจักรเมื่อ2,000ปีที่แล้วบอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของบงอาารรดาอัครทูตและร่วมสมมามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัคารทูตทําการอัศจรรย์หมายสําคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนําทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก กันและกันตามความจําเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารด้วยความร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กําลังจะรอดเพิ่มจํานวนเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน ถ้ามีน้องลองอ่านข้อนี้นะครับที่บ้านก็ได้อ่านช้าๆนะครับอ่านคนดีเงียบๆแล้วลองหลับตาจินตนาการดูว่าโอ้โหนี่คือสังคมที่เราต้องการใช่ไหมนี่คือบ้านที่เราต้องการจริงๆในชีวิตใช่ไหมเนี่ยมาอยู่รวมกันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีหลักการเดียวกันช่วยกันจริงๆไม่มีใครหวงข้าวหวงของ ไม่มีเขาไม่มีฉันมีแต่เราที่อยู่รวมกันเขาอุทิศตัวเขาเป็นชีวิตที่งดงามมากจนคนข้างนอกอยากจะเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวนี้ที่น้องว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการในโลกใบนี้ใช่ไหมสังคมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายครับที่เราต้องการที่นอนเพียงแค่พอดีตัวเรา เพราะว่าเราจะไปอยู่ในพอดีตัวเหมือนกันเมื่อเราตายจากไปก็คือในโรงนะครับเราต้องการที่แค่นั้นเองเราต้องการอาหารที่ก็เพียงกับกระเพาะเรามันจะอร่อยแค่ไหนพอมันผ่านลิ้นเราไปมันก็เหมือนกันแหละครับหน้าตามันจะดีขนาดไหนพอเราเคียมก็เละเท่ากันแล้วก็ลงไปในท้องเดียวกันชีวิตเราต้องการเสื้อผ้าเพียงแค่ปกปิดร่างกายเราตามสมควรชีวิตเราไม่ต้องการอะไรมากแต่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม ต้องการครอบครัวต้องการเพื่อนต้องการชุมชนที่รักเราจริงๆที่มีพระเยซูเป็นพ่อบ้านแล้วมีกติกาเล่มเดียวกันคือพระวจนะพระเจ้าและเขาไม่ทะเละาะเบาะแวง้งจนเขาตีกันแล้วก็แยกทางแต่เขารวมกันขัดเกลาวกันและช่วยกันและกันที่น้องครับคิดจะจักที่แท้จริงนั้นจึงไม่ใช่ตัวตึกตัวอาคารแต่เป็นชุมชน เป็นชุมชนที่พระเจ้าให้มาอยู่รวมกันชุมชนแห่งความรักชุมชนที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมากิจการบทที่สองเมื่อสักครู่นี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าคิดจักรนั้นคือชุมชนของคนที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตมีสี่เหตุผลที่ผมอยากจะยกให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับว่าทําไมคิดจักรจึงยังคงสําคัญกับคนในยุคปัจจุบันทําไมเน็กซัสของเราจึงอยากจะตั้งคิดจักร ให้มีอย่างน้อย10แห่งในย่านฝั่งตะวันตกทำไมเน็กซัสทั้งคณะของเราจึงอยากจะมี100คิรจะจักในอีก5ปีข้างหน้าจาก34ไปสู่100คิรจอยคุจาทำไมเราถึงได้ยังเชื่อว่าคิชจักยังจำเป็นแล้วผมมั่นใจว่าพี่น้องเราจะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญในเรื่องเดียวกันเหตุผลที่หนึ่งครับเพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ตั้งครสตจกรไม่ใช่มนุษย์ เหตุผลที่เรายังมั่นใจว่าคริสจักรมีความจําเป็นมีความสําคัญเพราะว่าผู้ที่ตั้งคือพระเยซูผู้ที่ตั้งคริสจักรคือองค์พระเยซูคริสคริสจักรจึงไม่ใช่นวัตกรรมของมนุษย์ที่ล้มเลิกได้ถูกเปลี่ยนแปลงได้ถูกแทนที่ได้แต่มันเป็นนวัตกรรมขององค์พระเยซูคริสผู้ทรงตั้งคริสจักรขึ้นมาในมัทธิวท16ข้อ18บอกว่าบนศิลานี้ เราจะสร้างคริตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริตจักรไม่ได้พระเยซูตรัสกับเปโตรบอกว่าบนศิลานี้บนความเชื่อนี้บนสิ่งที่เปโตรสรารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสว่าเราจะสร้างครสตจักรของเราไว้เราคือใครครับก็คือพระเยซูพระเยซูจะตั้งครสตจักรของพระองค์ที่น้องครับ และเมื่อเราอ่านพระกัมภีในภาพพันธสัญญาใหม่นะครับเราจะพบว่าเกินกว่าครึ่งเล่มเป็นเรื่องราวของคริสจักรที่เขาใช้ชีวิตร่วมกันและเขาทําพันธกิจในการช่วยเหลือสังคมในการออกไปประกาศข่าวดีข่าวประเสรศิฐเกินกว่าครึ่งเล่มดังนั้นถ้าเราไม่สนใจคริสจักรนั่นคือเราไม่ได้สนใจพระเยซูคริสต์ด้วย พะหนึ่งพระเยซูเป็นผู้ที่ตั้งริสตจักของพระองค์ขึ้นมาและพลังแห่งความตายซึ่งความตายเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดเหนือมนุษย์ทุกคนต่อให้มนุษย์ชนะอะไรก็ตามแต่ชนะความตายไม่ได้ต่อให้มนุษย์จะไปไกลถึงดาวังคารและไปไกลกว่นานั้นแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็แก้ปัญหาความตายไม่ได้ความตายนั้นมีพลังมากแต่ก็มีชัยชนะต่อคิดจักไม่ได้เลยนะครับ และเอเฟซัสบทที่3ข้อ11ข้อ11นั้นพระเยซูอาจารย์เปโตรได้กล่าวบอกว่าพระเจ้าทรงตั้งคสตจักขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ทรงให้คนที่ไม่สมบูรณ์คนที่มีปัญหาอย่างพวกเราอะนะครับมาอยู่รวมกันไม่ใช่เพื่อจะทะเลาะกันแต่เพื่อสําแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความอ่อนแอของเราโลกพูดผีจะเห็นความยิ่งใหญ่ ของพระเจ้าโดยทางคริตจักรของพระเจ้าดังนั้นอย่าแปลกใจครับที่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราพบความอ่อนแอของกันและกันอย่าแปลกใจเพราะว่านั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาเพราะต้องการให้เรามาอยู่รวมกันไม่ได้เพื่อที่เราจะแสดงความอ่อนแอและพ่ายแพ้ไปแต่เพื่อที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นไหมครับเหตุผลที่สองครับที่ที่คิดจักรยังคงมีความสําคัญเพราะว่าอะไร เพราะเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผ่านคริสตจักรเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเรามีคริสตจักรเมื่อเรามาคิตตจักรและเมื่อเราเป็นคริสตจักรเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นที่น้องครับผู้เชื่อเนี่ยคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยแน่นอนเรารับความรอดด้วยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัว ข่าวประเสริฐนำความรอดมาถึงเราเป็นการส่วนตัวแต่เราจะเติบโตขึ้นและเรียนรู้บทเรียนของจิตวิญ,ญญาณได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็โดยผ่านคริสจจักรมีหลายลักษณะชีวิตที่โดยลําพังเนี่ยเราจะไม่สามารถพัฒนาสิ่งนั้นได้อย่างดีมากนักอย่างเช่นความมีน้ําใจถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องมีน้ําใจถูกไหมครับ เพราะเราไม่ต้องแบ่งอะไรให้ใครเรามีเท่านี้เราก็กินเท่านี้เราไม่ต้องแบ่งใครเรามีร้อยเราก็ใช้ร้อยเพราะเราไม่ต้องให้กับใครเราไม่ต้องแบ่งปันน้ําใจกับใครเพราะเราอยู่คนเดียวเราไม่ยุ่งกับใครหรือการให้อภัยที่เราไม่ต้องให้อภัยใครเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่สนใจใครเราไม่มีชุมชนเราไม่มีครอบครัวเราก็ไม่ต้องให้อภัยกันแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันที่เราต้องให้อภัยกันบ่อยไหมครับ พี่น้องลองนึกออกไหมครับว่าพี่น้องให้อภัยคนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับลองมาตอบอจว่าเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เองไม่กี่นาทีนี่เองอาจารย์ต้องให้อภัยแล้วบางอย่างเราจะต้องถูกฝึกในการถูกขัดเกลาวชีวิตหลายอย่างหลายอย่างผ่านคิดจกักรแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วมากขึ้นสุภาษิต27ข้อ17บอกว่าเหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใดคนหนึ่ง ก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้นเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็อรับเพื่อนของตนได้เมื่อเรามาอยู่รวมกันเราจึงเฉียบแหลมขึ้นเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเราจึงรับกันขัดเกลาให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนิสัยเราบางอย่างมันไม่ดีเราถูกขัดเกลาให้มีนิสัยดีขึ้นบางอย่างเราขาดไปเราถูกเติมเต็มจากเพื่อนบางอย่างเรามากเกินเราถูกลดทอนลง จากเพื่อนของเราจากพี่น้องของเรามากเกินน้อยเกินขาดหายเราถูกเติมเต็มถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าและผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากการใช้ชีวิตร่วมกันผลพระวิญญาณ9อย่างมีอะไรบ้างครับความรักความยินดีสันติสุขความอดทน ความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุามสภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตน9ก้าอย่างนี้พระเจ้าทรงวางแผนออกแบบให้มันเกิดขึ้นผ่านทางคิรสตจักรเพราะเราจะถูกขัดเกลวถูกหนุนใจถูกช่วยเหลือผ่านการอยู่ร่วมกันผลพระวิญญาณจะเกิดขึ้นงอกงามเห็นผลมากเมื่อเราใช้ชีวิตในครสตจักร พี่น้องครับคิดจากที่แท้จริงนั้นคือเบ้าหลอมให้เราเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นเอเมนไหมครับเราอาจจะมีชีวิตเดิมที่เป็นแบบหนึ่งอาจจะมีสิ่งสงกรปรกหลายอย่างมีสิ่งที่ผิดเพีย้ยนบิดเบี้ยวมากมายแตกต่างกันไปแต่คิตจากนั้นคือเบ้าหลอมที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้เป็นนวัตกรรมที่พระเยซูทรงตั้งไว้เพื่อหล่อหลอมเราให้เป็นอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนา เป็นภาชนะที่มีความสวยงามและใช้การได้และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนมากมายจะมาจะมาดูภาชนะแล้วอาศาัศจรรย์ใจว่าโอ้โหเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นี่๋ยวนี้ถูกลออล้อมจนสวยงามถูกขัดจากเพื่อนเพื่อนมาขัดซ้ายขัดขวาเพื่อนมาช่วยเหยียบเพื่อนมาช่วยหนุนจนเราสวยงามเป็นภาชนะที่ใช้การได้พี่น้องครับน้องเห็นด้วยกับผมไหมว่าผู้คนมากมายนะครับ อาจจะเปิดใจเพราะคำพยานที่ทรงพลังพี่น้องว่าจริงไหมครับผู้คนมากมายในสังคมดูคำพยานอาจจะเปิดใจเขาอาจจะรับเชื่อเพราะข่าวประเสริฐที่ชัดเจนข่าวประเสริฐที่บ่งบอกถึงการที่พระเยซูมาตายเพื่อเราและพระอ,องค์ทรงฟื้นขึ้นมาเขาอาจเขาจะรับการบังเกิดใหม่โดยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของเขาวินาทีไหนเราไม่ทราบ แต่พระวิญญ,ญาณทํางานจนเขาบังเกิดใหม่รับการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของเขาและหลายครั้งเขาก็ตื่นเต้นกับการอัศจรรย์ที่เห็นพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์อย่างมากแต่พี่น้องครับคนเหล่านี้และเราทุกคนจะเติบโตเป็นสาวกที่แท้จริงได้นั้นก็โดยพิสจักรที่มีคุณภาพเท่านั้นริสจักรที่สอนพระวจนะพระเจ้าอย่างครบถ้วนและแท้จริงริสจักรที่เชื่อมั่น ในหลักการของพระวจนะของพระเจ้าคิตตจักที่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานอยู่ในคิตติจักคิตติจักที่เสริมสร้างและขัดเกลาชีวิตกันคิตตจักรที่ปฏิบัติร,รับใช้ซึ่งกันและกันและสอนให้ถือรักษาสิ่งสารพัดอย่างที่พระเยซูทรงสั่งเอาไว้พวกเขาจะเติบโตขึ้นเราจะเติบโตขึ้นผ่านคิตตจักรของพระเจ้าเองไหมครับเหตุผลที่3นะครับที่ทําไมคิตตจักถึงยังมีความจําเป็นอยู่ ก็เพราะการสามัคคีธรรมที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นผ่านการใช้ชีวิตด้วยกันเพราะการสามัคคีธรรมที่แท้จริงนะครับจะเกิดขึ้นผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันหลายคนคงมีคําถามอย่างที่เราได้เกินไปแล้วว่าทําไมหนอเราต้องสละเวลามีค่าของเราในเช้าวันอาทิตย์วันเดียวที่เราไม่ต้องตั้งนาฬกาปลุก <c oughs> เพราะเราจะตื่นกี่โมงก็ได้ ทำไมเนาะเราต้องมาสละเวลามีค่าบนเตียงนอนที่นุ่มนวลแอร์เย็นๆของเราแล้วเราก็มาโบสถ์เดินทางมาบางคนชั่วโมงหนึ่งบางคนครึ่งชั่วโมงเพื่อจะมานั่งอยู่ในโบสถ์สองชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปอีกทําไมนะเราต้องสละเวลาแบบนี้ถ้าทั้งที่โลกออนไลน์ก็อาจจะให้เราได้ไม่แตกต่างกันมากนักในเชิงของเนื้อหาคําเทศและบทเพลงนมัมศการแต่พี่น้องครับที่จะจากนั้นไม่ได้หมายถึง ระบบออนไลน์คิดจักรไม่ใช่คําเทศนาคิดจักรไม่ใช่บทเพลงนำ้ำมศการเพราะนั้นหาได้ทางโลกออนไลน์คิดจักรไม่ใช่ตัวตึกตัวอาคารเพราะวันหนึ่งเราจะย้ายสถานที่ไปที่ไหนเราก็ยังไม่รู้แต่คิดจักรนั้นคือชุมชนที่มาสามัคคีทํากันถ้าพี่น้องได้เรียนภาษากรีกพื้นฐานบ้างหรือพอจะมีเคยคน้คนเคยอ่านบทความดูบ้างก็คงจะทราบว่าคิดจักรในภาษาเดิมไม่ใช่คําว่าเอครลเซีย เอ c r e a i นั้นมีความหมายแปลตามตัวว่าถูกเรียกออกมาถูกเรียกออกมาให้มาอยู่รวมกันดังนั้นคิดจะจากนั้นความหมายอันแท้จริงคือเราถูกเรียกออกมาเรียกมาจากไหนครับจากบ้านนะครับถูกเรียกออกมาจากบ้านมาอยู่รวมกันเราถูกเรียกออกมาจากชีวิตเก่าแล้วมาอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่นี่คือความหมาย ดั้งเดิมเลยของคาว่าคริสตจักรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับในเวลาต่อมาภาษาอังกฤษนั้นะใช้คำว่า churchchurch church แปลว่าคริสตจักรแต่พอเราไปไปค้นดูรากศัพท์ของคำว่า church ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันพาเราย้อนกลับไปสู่ภาษาลาตินแล้วก็ภาษากรีกซึ่งมีคำแปลในทํานองว่าเป็นของพระเจ้าและต่อมาก็มีการถูกใช้ ในความหมายในเชิงของกิจกรรมและสถานที่ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยซึ่งถ้าพี่น้องดูในความหมายของ Church เราจะพบความแตกต่างของความหมายอันแท้จริงของคิดจจักรเพราะความหมายเชิร์ชที่มันถูกแปลแล้วก็ถูกใช้แล้วก็มีถูกดัดแปลงไปามามันกลายเป็นเรื่องราวของกิจกรรมเรื่องราวของสถานที่แล้วก็ใส่ความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในกิจกรรมนั้น ใส่ความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในพิธีกรรมนั้นจนกลายเป็นว่าธรรมานี้มีความศักดิ์สิทธิ์เวทีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ห้ามบุคคลภายนอกขึ้นผู้ที่จะขึ้นเวทีได้จะต้องเป็นผู้ที่มียศเพียงพอเท่านั้นเพราะว่าเวทีมีความศักดิ์สิทธิ์ธรรมาตมีความศักดิ์สิทธิ์พระกัมพีมีความศักดิ์สิทธิ์ห้ามคนทั่วไปอ่านมันมีการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในกิจกรรมในพิธี จากขนมปังน้ำอง,งุนธรรมดากลายเป็นอง,งุ่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขนมปังที่มีความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่มีใครมาเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์เกินไปกิจจะค่อยค่อยห่างเหินห่างเหินจากชีวิตปัจจุบันจากชีวิตชุมชนมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> กิจจักกลายเป็นเรื่องราวของพิธีกรรมกิจจักกลายเป็นเรื่องราวของอาสนะวิหารที่ดูยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ แต่พี่น้องครับเมื่อเรามองถอยย้อนกลับไปในความหมายคริสตจักรในความหมายแรกเริ่มที่พระเยซูทรงตั้งไว้มันคือเรื่องราวของเราทุกคนที่ถูกเรียกออกมาจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่และอยู่รวมกันเเมนไหมครับ <Amen. S 1> และเมื่อเราไปมองดูอีกคำหนึ่งขอว่าสามัมคีธคทมภาษากรีกใช้คำว่าคอยโนเนีย ซึ่งแปลว่าการแบ่งปันและการเข้าหุ้นส่วนชีวิตกันเมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงว่าพวกเขามาสามัคคีทํากันมันจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งเพียงแค่มาเข้าปโปรแกรมเดียวกันมันนั่งอยู่เพื่อเข้าปโปรแกรมนี้โอ้เรามีปโปรแกรมในการเข้าโบสต่อมาเรา,เราไป,ปโปรแกรมกินอาหารต่อไปเรามีปโปรแกรมเรียนพระคัมภีร์วันพุธเรามีปโปรแกรมการมาแคร์วันศุกร์เรามีปโปรแกรมมาเวิร์ชิพไนท มันไม่ใช่เรื่องราวของโปรแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าหุ้นส่วนชีวิตกันการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายคนทําธุรกิจก็คงรู้จักคําว่าหุ้นส่วนดีใช่ไหมครับหุ้นส่วนในความหมายง่ายๆก็คือแปลว่ากําไรก็กําไรไปด้วยกันขาดทุนก็ขาดทุนไปด้วยกันเจ๊งก็เจ๊งไปด้วยกันนี่คือหุ้นส่วน หรือสามีภรรยาเมื่อแต่งงานคือเขาเข้าหุ้นส่วนชีวิตกันคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งก็เจ็บไปด้วยเขาเข้าหุ้นส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น้องครับพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้อยู่ในคริสจกักรเพื่อเราจะมีประสบการณ์ของการเข้าหุ้นส่วนประสบการณ์ของการได้แบ่งปันประสบการณ์ของการรับการดูแลรับการช่วยเหลือและแบ่งปันทุกแบ่งปันสุข และพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์ของการช่วยเหลือผ่านทางคริสตจักรด้วยเมื่อเราเริ่มต้นผูกพันอยู่ในคิสตจักรเมื่อวันศุกร์กับเสารผมก็ไปประชุมศรีบาลมาใช่ไหมครับแล้วก็มีครอบครัวศรีบาลคู่หนึ่งนะครับผมขอไม่ไม่ได้พูดชื่อหรือจังหวัดนะครับแต่ได้ขออนุญ,ญาตเขาแล้วว่าจะเล่าเรื่องราวของเขานะครับเขาก็มาเล่าถึงประสบการณ์ของเขาว่า เขาเนี่ยรับการทรงเรียกจากพระเจ้าแล้วเขาก็อุทิศตัวในการที่จะตั้งคิดจักรแล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าดูแลสมาชิกดูแลพี่น้องทุกคนอย่างดีแล้วเขาอุทิศตัวเพื่อจะรับใช้พระเจ้าในการดูแลคิดจักรเขาทําธุรกิจครับและเมื่อปีกว่าที่ลัธุรกิจเริ่มมีปัญหาลูกค้าเริ่มเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนี่เขาหลายล้านหลายล้านมากขึ้นมากขึ้นจนเขาหมดตัวเขาสูญเสียเงินสดไปหมดเลย แล้วก็หมดจริงๆแต่เขาก็มีความผูกพันแล้วก็อยากจะดูแลพนักงานให้ดีหลายสิบชีวิตเขาขายทุกอย่างที่มีขายรถทุกคันขายทรัพย์สินของเพื่อจะเอาเงินมาดูแลพนักงานให้ได้หวังว่าธุรกิจจะดีขึ้นแต่พี่น้องคงทราบพอโควิดมาทุกอย่างก็แย่ลงซ้ําไปมากกว่าเดิมซะอีกจนสุดท้ายครับเขามีเงินเหลืออยู่แค่500บาท 2คนสามีภรรยาลูกสองคนในวัยเรียนเขาขายทุกอย่างหมดแล้วเขาขายชิ้นสุดท้ายคือรถหนึ่งคันของเขาแล้วเอาเงินที่มีนั้นแบ่งให้กับพนักงานส่งพนักงานกับภูมิลำเนาส่งกลับบ้านครบถ้วนทุกคนและเขาเหลือทั้งหมดอยู่500บาทอยู่มาวันดีวันดีคืนดีมีพี่น้องคริสเตียนครอบครัวหนึ่งติดต่อมาเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังถึงปัญหานี้เลยนะครับเขาเก็บเอาไว้เขาเล่าให้กับผู้นำ ผู้เลี้ยงของเขาเท่านั้นจนถึงกับคนที่เป็นภรรยาเนี่ยทนไม่ไหวถึงความกดดันความตึงเครียดและความกังวลมากเขาถึงกับโทรบอกพี่เลี้ยงเขาว่าขอตายได้ไหมเพราะถ้าเขาตายเนี่ยเขามีประกันชีวิตเยอะมากภามีและลูกเขาจะอยู่อย่างสบายแน่นอนเขาขอตายได้ไหมผู้นำท่านนี้ก็ตอบน่ารักบอกว่าโทรมาขออนุญาตใช่ไหมงั้นไม่อนุญาตให้ตาย ยังยังไม่อนุญาตให้ตายแต่ให้รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนที่ทุ่มเทอุทิศตัวให้กับคิจักรของพระเจ้าอย่างแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอยู่มามีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งติดต่อมาบอกว่าเขามีลูกลูกเขายังไม่ได้กินนมเลยเนี่ยเขาขออาจารย์ช่วยได้ไหมเขานึกถึงตัวเขาว่าเขามีอยู่ห้าร้อยแล้วลูกเขาเองก็ต้องกินนมเหมือนกันแต่เขาตัดสินใจว่า เขาขอช่วยเหลือพี่น้องคนนี้เขาแบ่งเงินครึ่งหนึ่ง250บาทให้กับครอบครัวนี้ไปซื้อนมให้ลูกแล้วเขาเหลืออยู่250บาทสุดท้ายของชีวิตแล้วแล้วเขาจะไม่เหลืออะไรอีกเลยพี่น้องครับเขาอยู่ในความกดดันนี้มานานทีเดียวแต่เพียงแค่อาทิตย์ต่อมาอยู่ๆมีโทรศัพท์มาจากญาติซึ่งก็ไม่ได้ติดต่อกันมามากนะักญาติเขแจ้งบอกว่า เนี่ยจะขายที่ดินผืนหนึ่งได้ราคาเท่านี้เท่านี้เขาก็รับทราบเขาก็เขาก็บอกว่าเขารับทราบเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าที่ดินผืนนี้มันก็อยากจะขายมานานก็ขายไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆแล้วเขาก็ไม่ได้เพียงแค่คนคนที่จะที่จะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ใช่เจ้าของเขาเป็นแค่รับทราบเฉยๆแต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงมาทันเวลาอย่างอัศจรรย์มากทีเดียวอยู่ ผู้ใหญ่ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ขายที่นั้นได้ร้อยกว่าล้านแล้วยกให้เขาหมดเลยหมดเลยครับยกให้เขาคนเดียวหมดเลยร้อเปอร์เซนแล้วเขาบอกว่าเขาเขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาขอบคุณพระเจ้าเขาเลยมาเล่าว่านี่คือความคุ้มค่าที่เขาอดทนรอคอยจริงๆนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยลืม ผู้ที่อุทิศตัวแล้วก็ทุ่มเทเพื่อจะเห็นแก่พี่น้องจริงๆพี่น้องขอบคุณพระเจ้าไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงมาทันเวลาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอาเงินนี้เคลียร์ธุรกิจทุกอย่างแล้วเขาก็ยังคงเดินหน้าในการตั้งคิดจักรต่อไปเพราะเขารู้จริงๆว่าคิดจักรคือคําตอบการที่เขาได้เข้าหุ้นส่วนชีวิตกับพี่น้องกับภรกายของพระเจ้านั่นคือคําตอบของชีวิตจริงๆ และพระเจ้าไม่เคยมาช้าพระเจ้าไม่เคยมาสายและพระเจ้ามามาไกลแล้วมามากม,มาเต็มมากกว่าที่เราจะนึกถึงซะอีกแต่ขออย่างเดียวขอให้เราผูกพันในคริตจักรของพระเจ้าผูกพันในการที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทําการของพระเจ้าอ่มนไหมครับประการที่4นะครับทําไมคิตจกักรยังคงสําคัญเพราะสังคมต้องการเพื่อนที่รักกันเหมือนคนในครอบครัว สังคมต้องการเพื่อนที่รักกันเหมือนคนในครอบครัวพี่น้องครับปัญหาสังคมปัจจุบันนี้นะครับบางคนบอกว่าปัญหาหลักของสังคมนี้คือปัญหาการเมืองโอ้โหกำลังมีมีเรื่องราวการเมืองนี่ใหญ่มากแล้วก็หน้าหนักใจซึ่งเราก็คงต้องอธิษฐานเผื่อแล้วก็ยืนยันในความรักในความสามาคัคคีในการร่วมกันในการพัฒนาบ้านเมืองของเราแต่นั่นเป็นปัญหาหนึ่ง บางคนบอกปัญหาใหญ่คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก็จริงนั่นคือปัญหาหนึ่งแต่พี่น้องครับปัญหาที่ใหญ่มากและกําลังกัดกินสังคมนี้ไม่ใช่ปัญหาการเมืองไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจแต่มันคือปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวกําลังกัดกินสังคมของเราให้พังจากข้างในพังจากข้างล่างพังจากรากฐานและสุดท้ายมันจะพังทั้งสังคมเพราะเกิดจากปัญหาครอบครัว ผมไปนั่งดูสถิติย้อนหลังนะครับ10ปีผ่านมา10ปีสังคมไทยอัตราการแต่งงานลดลง20%เพราะว่าอาจจะคนเกิดน้อยลงคนแต่งงานน้อยลงแต่อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น20%เหมือนกันจนมันใกล้จะเท่ากันแล้วหมายความว่าวันหนึ่งสังคมไทยจะมีคนแต่งงานและคนหย่าร้างพอๆกันครอบครัวจะพังพี่นาศ เมื่อคนหนึ่งคนหย่าร้างมันไม่ได้หมายถึงคนหนึ่งคนหมายถึงสองคนสามคนสี่คนและอีกหลายคนที่อยู่แวดล้อมชีวิตแต่พี่น้องครับการหย่าร้างมันเป็นเพียงแค่แผลที่แตกออกมาเราจะไม่ไปโทษว่าแผลนี้คือความผิดเราจะต้องมองเข้าไปลึกถึงข้างในมองลึกเข้าไปถึงต้นเหตุสาเหตุและคิดจักไม่ได้อยู่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะปรักปรำ คนที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆนั่นมาแต่กิจจักถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะเยียวยาและเพื่อเป็นครอบครัวของพระเจ้าเพื่อจะทดแทนคนอีกมากมายที่อาจจะประสบปัญหาประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆของครอบครัวในชีวิตหลายคนเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มีคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สมบูรณ์เราไม่โทษเราไม่ปรักปรำเราเข้าใจเรายอมรับความจริงแต่คิจจักถูกเรียกขึ้นมาถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้องของทุกคนในสังคมเอเฟซสัสบทที่3ามข้อิบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าพี่เราบอกกันข้างคุณคือครอบครัวของผมของฉันเราถูกเรียกมาให้เป็นครอบครัวของพระเจ้า เอเมนไหมครับ <Yes. S 1> พี่น้องจะมาจากครอบครัวไหนสมบูรณ์ดีพร้อมมากน้อยต่างกันเราเข้าใจเรายอมรับเราไม่โทษอดีตเราไม่ปลักปรำเราไม่เราไม่ไปย้อนความถึงตอนนั้นแต่ขอให้วันนี้เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวที่มีพระเยซูผูกพันเราไว้สุภาษิต17:17ข้อได้กล่าวว่ามิตรสหายย่อมรักกันกี่เวลาครับทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากพี่น้องเขาขอให้เราได้อยู่ร่วมกันเป็นมิตรสหายที่รักกันทุกเวลาทั้งยามตื่นยามหลับยามเจอหน้าและยามอยู่หลังคีย์บอร์ดก็ให้เรารักกันอยู่ทุกเวลาอย่าให้เจอหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันพออยู่หลังคีย์บอร์ดเอาใหญ่เลยนะครับด่ากันใหญ่ทะเลาะกันใหญ่เลยไม่เอาให้เรารักกันทุกเวลาเอเมนไหมครับ สังคมนี้มีเรื่องให้เกลียดกันมากพอแล้วมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันเยอะพอแล้วมีเรื่องให้บาดหมางกันมากมายมหาศาลขอให้คิตจักรเป็นที่แห่งความรักทุกเวลาเป็นที่แห่งการให้อภัยการช่วยเหลือความเห็นใจทุกเวลาอย่างแท้จริงในคิดจักรเราจึางเรียกกันว่าพี่น้องเคยสังเกตไหมครับเราเจอหน้ากันสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องครับและเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเราเป็น พี่น้องกันบอกกันนะครับสิกว่าพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องและพี่น้องครับไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่นะครับที่ต้องการสังคมที่เป็นครอบครัวขอให้นึกถึงเด็กๆของเราด้วยลูกหลานของเราด้วยเขาก็ต้องการคริสสัจรรที่เป็นดั่งครอบครัวเด็กของเราที่อยู่ข้างล่างนี้ของขอบคุณพระเจ้ามากที่เราตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ เอาใจใส่และให้คุณค่ากับคริตจักรเด็กผ่านเวลามา78ปีเราเห็นการเกิดผลอย่างมากเด็กหลายคนรับการเสริมสร้างชีวิตแล้วก็เริ่มโตมาสู่วัยทีนวัยทีนคือผลผลิตของวัยของคริตจักรเด็กและหลายคนกําลังก้าวขึ้นไปสู่วัยรุ่นตอนตอนโตแล้วไปสู่การมีครอบครัวที่ดีในอนาคตเราหวังว่าเราจะเป็นกลจักรหนึ่งที่ร่วมกันในการผลิตครอบครัวที่ดี ในสังคมในอนาคตและพี่น้องคือพี่น้องทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กหลายคนนะครับอาจจะประมาณห้าหรือหกคนเนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในโบสถ์นะครับแวะมาส่งลูกเฉยเพราะได้ยินข่าวว่าที่นี่ดูแลเด็กดีมากที่นี่สอนเด็กอย่างดีที่นี่มีการดูแลเด็กอย่างปลอดภัยและอบอุ่นมากเด็กหลายคนที่มานะครับเขาบอกว่าเขาติดเกมแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ พ่อแม่จึงมาส่งไว้ที่โบสถ์ตอนแรกเราก็งงว่าเด็กที่ไหนหาพ่อแม่ไม่เจอนะครับโอ้่าพ่อแม่แวะมาส่งเฉยแล้วเราก็เจอตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้เอ่ยปากเชิญเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มาโบสถ์ได้นะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องการครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนที่รักกันไม่ต่างกับลูกของคุณเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าที่เรากําลังสร้างคิตจักรที่เป็นครอบครัวเอเมนไหมครับแลเราเองก็เป็นครอบครัวที่ รักกันแล้วกันสีบานของคิดจักรคอนเน็กซัสนะครับเป็นผู้ก่อตั้งในชื่อว่าแครีนนิววูฟนะครับเขาได้กล่าวบอกว่าเหตุผลที่ทุกวันนี้คุณยังควรไปคิดจักรก็เพราะคุณได้ถูกเคลื่อนจากการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ให้คุณไม่ได้ไปคิดจักรเพียงเพื่อรับการดูแลปรนิบัติแต่คุณไป เพื่อปรนนิบัติผู้อื่นมันมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งในฝ่ายจิตวิญญาณในเรื่องนี้พี่น้องครับขอให้เราได้เติบโตขึ้นแล้วก็ก้าวขึ้นมาจากการเพียงแค่มาโบสถ์แต่ให้เราเป็นคริตจักรขอให้เราได้ร่วมกันเสริมสร้างกันและกันขอให้เราได้มีพระเยซูอยู่ในชื่อของเราเพราะพระเยซูทรงตั้งคิตจักรและคิตจักรก็คือเราแต่ละคนพระเยซู ทรงตั้งชื่อของท่านขอให้พระเยซูคริ rit, สต์ทรงอยู่ในใจของท่านตลอดไปเอเมนไหมครับขอให้เราได้นำชื่อของเราเข้ามาอยู่ในชุมชนเพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคริสจักรยังคงสําคัญกับคนยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขอให้เราได้เอาตัวเข้ามาเพื่อเราจะอยู่ในชุมชนอย่าวิ่งหนีคริสจกักรอย่าวิ่งหนีโบสถ์เมื่อมีปัญหาที่แรกที่ควรไปคือโบสถ์ มาโบสถ์มาร่วมนมัสก,การมาพบกับพี่น้องมารับกำลังใจจากพี่น้องมารับการเสริมสร้างซึ่งกันและกันมีปัญหาชีวิตมีความสำเร็จรับปริญญาแต่งงานมีลูกเลี้ยงลูกเจอปัญหาขอให้คริตจักรได้ช่วยกันเสริมสร้างกันและกันขอให้เราได้มาสัมัคคีธรรมร่วมกันครับเพราะสังคมนี้ต้องการที่ที่จริงใจและ เปิดเผยชีวิตขอยราได้เข้าหุ้นส่วนชีวิตกันแบกภาระก,กันและกันเห็นไ,ไหมครับเปิดชีวิตออกให้คนรอบข้างเราได้รู้จักเปิดบ้านของเราเพื่อต้อนรับพี่น้องเข้ามาร่วมสมัครใจทำในบ้านเปิดบ้านของเราเปิดร้านค้าของเราเปิดที่ของเราเพื่อให้พี่น้องได้เข้ามานมัสการพระเจ้าพเพื่อให้เสียงนมัสการและค,คําแห่งพระะพรเจ้าอยู่ในบ้านของท่านอยู่ในที่ทํางานของท่านและขอให้เราได้ช่วยกันทําให้ คิดจักรนั้นเป็นครอบครัวในฝันของเราทุกคนสังคมต้องการเพื่อนที่รักกันเหมือนคนในครอบครัวและเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราคือครอบครัวนั้นของพระเจ้าเห็นไหมครับคิดจักยังคงสำคัญกับคนยุคปัจจุบันและขอให้เราได้ช่วยกันในการสร้างคิดจักขององค์พระเยซูคริสเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐและให้เรายังมีความสุขเติบโตขึ้น ในบ้านหลังนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ